จะบอกนะคะว่าปี2ปีมานี้นะคะแกก็จะแบบว่ามีวนเวียนอยู่กับเซรั่มตัวหนึ่งค่ะซึ่งต้องบอกว่าแก๊ปเนี่ยใช้จริงของแก๊ปมา5ขวดแล้วทุกคนต้องแบบโอ้ยแน่นมากนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้จริงๆนะคะใช้มาเป็นขวดที่5แล้วมั้งค่ะ Lucky 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 Me สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชชอน Channel นะคะวันนี้นะคะแก๊ปก็อยู่กับเซรั่มตัวหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่นะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe Channel ของแก๊ปด้วยนะคะก็บอกนะคะว่าปี2ปีมานี้นะคะแก๊ปก็จะแบบว่ามีวนเวียนอยู่กับเซรั่มตัวหนึ่งค่ะซึ่งต้องบอกว่าแก๊ปเนี่ยใช้จริงของแก๊ปมา5ขวดแล้วทุกคนต้องแบบอุ้ยแน่นมากนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้จริงๆนะคะใช้มาเป็นขวดที่5แล้วมั้งคะใช้มาตั้งแต่แบบโหยไซส์แบบ20 ml นะคะแล้วก็แบบไซส์30 ml คือแบบมีหลายขวดมากแล้วนะคะเราก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยฉันยังไม่เคยแบบมารีวิวพูดถึงตัวนี้แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยจากมุมแบบของคนที่ใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเออโอเคละงั้นเดี๋ยวฉันจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้แล้วกันค่ะนั่นก็คือ Lancôme Advanced Genifique นั่นเองค่ะหูยเก็บชื่อใครๆก็รู้จักต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาแบบก็อยากใช้คําว่ามันเป็นแบบเนี่ยแบบซิมโบลของตัวลังโคมไปแล้วเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบใครๆเนี่ยที่นึกถึงลังโคมนอกจากพวกโทนเนอร์อะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าเซรั่มของเขาเนี่ยก็ดังมากๆเลยต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับแก๊ปนะคะกับลังโคม Advanced Genifique ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าย้อนกลับไปประมาณปี2018ได้มั้งคะสมัยที่แก๊ปยังเรียนอยู่อังกฤษนะคะแล้วเราก็แบบเออได้ลองใช้ตัวเซรั่มตัวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเลิฟมันอะแล้วมันก็กลายเป็นเซรั่มที่แบบติดกระเป๋าเรามาเรื่อยๆๆจนถึงทุกวันนี้เก็ทป่ะทุกคนกลับมาพูดอย่างแรกเลยนะคะที่แบรนด์เขาเคลมนะคะเขาบอกเลยว่าเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะคะสามารถปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะแล้วโดยรวมเนี่ยก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มฟูแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะแล้วเราก็มาดูกันที่บรรจุภัณฑ์นะคะต้องบอกว่าตัวลังโคม Advanced Genifique ตัวนี้เนี่ยมากับขนาดบรรจุ 30 ml นะคะแล้วก็หลังจากเปิดใช้แล้วเนี่ยอยู่ได้12เดือนค่ะต้องบอกว่าตัวอินกรีเดียนต์หลักของเขานะก็คือไบซิด้ามอร์ฟิไลซิสค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะซ่อมแซมให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูแข็งแรงจะเห็นว่าตัวด็อปเปอร์เขาเนี่ยพอเราหมุนออกมาเนี่ยตัวปุ่มกดเขาจะค่อยๆนูนออกมาเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะคือตัวกะการใช้งาน1ครั้งของเราค่ะเรียกว่า1ด็อปเปอร์เนี่ยก็สามารถทาได้ทั่วหน้าเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะอินกรีเดียนที่น่าสนใจของเขาก็ยังประกอบไปด้วยวิตามินซีที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสแล้วก็ยังมีวิตามินอีแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดอีกละค่ะต้องบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวเต่งตึงมีน้ำมีนวลแล้วที่สำคัญนะคะเขายังมีอะลิโนซีนอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าเสริมเกาะป้องกันให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นกันไปเลยล่ะค่ะสำหรับเซรั่มตัวนี้จะให้ยืนหนึ่งเลยล่ะค่ะกลับมาค่ะทุกคนเอาละค่ะแน่นอนว่าการมาดูรีวิวของแก๊ปนะคะเราจะไม่มาพูดแค่เหมือนกับว่าแบบแบรนด์อวยว่าอะไรบ้างนะคะแต่เราจะมาดูกันเลยว่าแก๊ปใช้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อดีกันเลยค่ะกลับมาที่ข้อดีนะคะต้องบอกว่าข้อดีแรกๆเลยนะคะที่แก๊ปเลิฟผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือหลังจากที่แก๊ปใช้ไปแล้วนะคะประมาณแบบใกล้ๆเดือนนะแถวๆเดือนเนี่ยแก๊ปจะเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าผิวของเราเนี่ยมันอิ่มฟูขึ้นแล้วมันแข็งแรงขึ้นทุกคนคือมันยังไงล่ะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าเราจะรู้สึกเลยว่าแบบพวกรูขุมขนข้างจมูกเราอ่ะมันกระชับขึ้นคือแกเป็นคนนึงเลยนะคะถ้าแบบเรามีปัญหาช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าแบบผิวเรามันไม่ได้แข็งแรงมากนักเนี่ยเราจะดูออกได้เลยค่ะว่าตรงแบบช่วงรูขุมขนเราเนี่ยมันจะแบบเห็นชัดเจนขึ้นแต่เวลาเราใช้ตัวเซรั่มตัวนี้ต่อเนื่องเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยว่าพวกรูขุมขนเนี่ยเรามันกระชับขึ้นข้อหนึ่งเลยนะคะแก๊ปมองว่าเขาค่อนข้างทำให้ผิวแก๊ปเนี่ยกระจ่างใสขึ้นมันไม่ใช่การเหมือนแบบปรับให้ขาวขึ้นมากนะคะแต่มันคือการแบบกระจ่างใสขึ้นผิวคนเราเนี่ยเวลามันกระจ่างใสมันใสเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าผิวเรามันดูสุขภาพดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยแก๊ปมองว่าเขาค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้และข้อดีที่3อีกอันนึงนะคะแก๊ปมองว่าพวกริ้วรอยเล็กๆนะคะที่แบบบางครั้งนะคะเราเป็นคนแบบแต่งหน้าทาแป้งใช่ไหมเราจะเริ่มมีรอยตรงหน้าผากแบบเล็กๆบ้างบางครั้งที่เราพักผ่อนไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ดีแล้วผิวของเราโดยรวมมันก็ดูแบบอิ่มฟูขึ้นจริงๆเก็ทป่ะทุกคนและอีกข้อดีนึงเลยนะคะที่แกชอบก็คือเขาค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้หลายอย่างมากทุกคนมันแบบค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอเนกประสงค์อะเก็ทป่ะอย่างเวลาวันไหนนะคะที่แก๊ปจะมีแบบรองพื้นตัวที่เป็นแบบเหมือนแบบปกปิดแน่นมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบวันนั้นแก๊ปไม่ได้ต้องการที่จะปกปิดแน่นมากแต่แบบฉันพกรองพื้นมาแค่ขวดเดียวด้วยอะไรเงี้ยฉันจะทำไงแก๊ปนะคะจะเอาตัวเซรั่มตัวนี้นะคะหยดผสมกับรองพื้นแล้วก็เหมือนกับแบบ
ยีให้เนื้อมันเข้ากันอ่ะทุกคนอย่างใครมีแบบพวกรองพื้นฟูลคัฟเวอเรจเนาะเนื้อมันจะแน่นใช่ป่ะเพราะวันนั้นเราแบบอยากได้โกโก้เราหยดตัวเซรั่มตัวเนี้ยลงไปหยดนึงแล้วเราก็ครึ่งมันอ่ะทุกคนรองพื้นมันจะกลายเป็นแบบเชียร์โกลขึ้นมาเลยเก็ตป่ะคือเขาจะใช้เป็นตัวที่เหมือนแบบเรามิกซ์ลงไปในรองพื้นอะให้มันแบบทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างถ้าวันไหนใครแบบพักผ่อนน้อยมากๆหนักๆเลยเนี่ยแล้วเราไปใช้รองพื้นที่มันแบบมันแมทมากแห้งมากอะผิวทุกคนจะยิ่งดูแครกเก็ตป่ะแต่ถ้าทุกคนเอาเซรั่มตัวนี้หยดผสมลงไปในรองพื้นปั๊บเนี่ยมันจะทำให้แบบเนื้อรองพื้นตัวนั้นมีความเป็นบำรุงเนื้อมันจะยืดหยุ่นและโดยรวมผิวคุณมันจะดีขึ้นไงแล้วข้อดีอีกอันนึงก็คือปกติสกินแคร์นะคะเราจะมีปัญหาเรื่องการกะปริมาณมากๆแต่ตัวแพ็คเกจจิ้งตัวนี้ทุกคนอย่างที่เก็บให้ดูไงมันจะสามารถแบบเนี่ยพอเราหมุนฝาปุ๊บเห็นป่าวมันเด้งขึ้นมาได้แบบปุ๊บแล้วคือมันดูดตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเลยค่ะทุกคนมันแบบมันดูดเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแบบพอดีและใช้ง่ายมากสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆก็ต้องระมัดระวังตัวนี้ไว้นิดนึงเนาะเพราะเขาค่อนข้างมีแบบกลิ่นแบบนิดนึงอะไรเงี้ยมีอินกรีเดียนต์บางตัวที่มันค่อนข้างที่จะแบบไวต่อคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแต่ทางลังโคมเนี่ยเขาก็ได้มีออกตัวแบบว่าสำหรับผิวที่แบบเซนซิทีฟสกินนะคะคุณก็สามารถแบบสวิชไปใช้ตัวนั้นได้เก็ตปะข้อเสียอีกอันนึงเลยนะคะที่แกเจอสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคือเขามาเป็นกระปุกแก้วค่ะต้องบอกว่าไหนตะกี้ยังบอกชอบบรรจุภัณฑ์อยู่เลยแกชอบค่ะตัวหัวของเขาเพราะมันใช้ง่ายมากๆเก็ตไหมคะแต่ว่าตัวขวดของเขาที่มันเป็นแก้วอะทุกคนมันทำให้แบบเวลาแก๊ปพกไปต่างประเทศเนาะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักนิดนึงแล้วเราเป็นคนที่แบบซุ่มซ่ามบางทีระวังบนโต๊ะเราปัดอะไรเงี้ยตกโป๊ะทุกครั้งที่ทำตกเราจะมีความรู้สึกใจหายว่ามันจะแตกหรือเปล่าเก็ตป่ะทุกคนแต่เราก็ยังไม่เคยทำแตกนะยังขวดนี้เป็นขวดแรกเลยที่ซื้อที่อังกฤษก็ยังแบบยังอยู่ดีไม่ตกแตกขวดที่2ที่แบบใช้หมดไปก็ไม่ตกแตกนะแล้วก็อีกแบบหลายๆขวดที่ใช้นะคะมันก็ยังไม่เคยตกแตกสักทีแต่เราก็ยังมองว่าก็สักวันนึงล่ะนะถ้าฉันแบบปัดสูงกว่านี้หรือโชคไม่ได้ดีแบบนี้ก็จะแตกได้ดังนั้นเนี่ยแก๊ปมองว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วเนี่ยนอกจากจะมีน้ำหนักเยอะแล้วมันอาจจะทำให้ขวดแตกได้อะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของเขาข้อเสียอันนึงเลยนะคะแก๊ปมองว่าราคาเขาก็อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตเลยนะก็ลุยโลดค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าคุณภาพเขาก็พอสมราคาอยู่นะคะไม่งั้นเราจะเป็นแฟนคลับเขาหรอกค่ะใช่ไหมคะ สำหรับเซรั่มตัวนี้ล่ะถ้าให้แก๊ปให้คะแนนนะแก๊ปให้เขา 9.5 เต็ม10แล้วกันค่ะ เธอมันจะไม่ 9.5 เต็ม10ได้ไงอ่ะก็ฉันใช้เยอะขนาดนี้เก็ตปะคือต้องบอกว่าสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาตัวแบบเซรั่มลดริ้วรอยเนาะทำให้ผิวแข็งแรงเนาะอิ่มฟูนะคะแล้วก็แบบโดยรวมให้ผิวสภาพผิวเราดีขึ้นเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นในหนึ่งเซรั่มที่แบบคุณไม่ควรมองข้ามเลยนะเพราะแก๊ปมองว่าเขาค่อนข้างที่จะให้เบเนฟิตที่แบบครบถ้วนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเดียวพอเป็นเซรั่มกันตายที่แก๊ปแบบจะพกไปทุกที่อะไรเงี้ยแก๊ปมองว่าเขาค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะคะนี่เป็นสาเหตุที่แก๊ปให้เขา 9.5 คะแนนเต็ม10ไปเลยค่ะตัวนี้สำหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยังไม่กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe Channel ของแก๊ปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย Lucky 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 Me